สวัสดีครับผมอิดนะครับวันนี้เราก็มาแกะกล่องอันอีกรอบนะครับอันนี้เป็นอะไรเรามาดูกันดีกว่าเพิ่งได้กล่องมาสดๆร้อนๆนะครับมันคือiPhone 7 Plus นะครับตัวนี้128กิกแต่เป็นเจ็ดแบล็กนะครับกล่องสีดำสวยงามมาดูกันนิดแทนเป็นไบเซอร์นี่ผมสะดุดอย่างหนึ่งคือ ถ้าใช้โน้ตเจ็ดอย่าส่งคืนอุปกรณ์ให้ AT&T นะครับให้ปิดเครื่องแล้วก็เก็บไว้จนกว่าจะมีการแจ้งในอนาคตนะครับเราไม่มีโน้ตเจ็ดนะครับช่างมันมามาดูตัวนี้กันตัวนี้ก็จะเป็น iPhone 7 Plus นะครับสี7 Black นะครับตัวนี้128กิกมายังไม่ได้แกะเลยมาดูกันดีกว่าว่า7 Black เป็นยังไงนะครับก็กล่องเหมือนเดิมนะครับลักษณะคือเป็นแท็บมาดึงครับข้างกล่องก็เป็น iPhone ที่ใช้ตัวดำหมดนะ128กิกนะครับมาดูกันก็ข้างในคู่มือแหมผมต้องจะเป็นสีดำด้วยสีขาวตัวเครื่องนะครับอันนี้7 Blackข้างในอุปกรณ์ก็เหมือนกับ Apple iPhone ทั่วไปนะครับก็คือแบตเตอร์หนึ่งตัวก็แถมสาย Lightning ไปเป็น 3.5 มิลนะครับแล้วก็หู earpods แล้วก็สายเคเบิลอย่างอื่นก็เหมือนเดิมทุกประการกับตัว iPhone 7ที่ผมเพิ่งแกะกล่องไปเมื่อสัก2อาทิตย์แล้วนะครับตัวนี้หายค่อนข้างหายากนะเพราะหมดแทบทุกที่ตั้งแต่เอาไลน์ก็สั่งไม่ได้นะครับอันนี้มาดูโอ้โหเจ็ดแบกความเงางามนี่ก็เรียกว่าโคตรเงานะครับนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะเรียกว่านี่เจ็ดแบกนะครับโอ้โหเรียกว่าเงาโคตรๆนะครับกระจกกับตัวแผงหลังนี่เรียกว่ากลืนกันเป็นสีเดียวกันเลยครับเพราะว่ากระจกมันก็เงาใช่ไหมครับตัว Jet Black ข้างหลังนะครับก็เงามากเรียกว่าเงาเวอร์นะครับจะเงาไปไหนส่วนอุปกรณ์ช่องต่อก็เหมือนเดิมเหมือนกับ iPhone 7 Plus ที่เคยเห็นรีวิวทั่วไปครับแต่เดี๋ยวมันจะเป็นแค่ตัว Jet Black นั้นที่ค่อนข้างจะพิเศษกว่าชาวบ้านเขานะครับโอ้โหเรียกว่าเงาไปไหนก่อนนะผมเทียบเลยให้มันดูว่ามันเงามากสุดๆครับความเงางามผมชอบมากเลยนะแต่ก็ตัวกระจกมันแต่ว่าอย่างว่าอย่างที่บอกตอนนี้ยังไม่มีนะนิ้วมือจิ้มเข้าไปทีหนึ่งอย่าได้บอกอาจจะไม่เห็นจากในรูปนะครับในวิดีโอแต่ว่าในตัวที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นรอบเริ่มเป็นลายในมือละจับไปเนี่ยโหเริ่มเละเพียบเลยโอ้โหเท่านั้นแหละชัดเลยใช้ได้ครับสวยครับสวยก็สำหรับคนที่ค่อนข้างใช้ของระวังนะครับผมว่าไอ้โฟนตัวนี้ก็น่าจะเหมาะใส่เคสใส่อะไรข้างหลังก็น่าจะโอเคแต่ผมว่าตัวมันโทรศัพท์มันทำมาสวยแล้วแต่ถามว่าลื่นกว่าตัวผมว่ามันจับเพราะว่าด้วยความที่มันเงาเนี่ยมันทำให้เหมือนกับผิวสัมผัสของไอ้ตัวกระจกไอ้ตัวอลูมิเนียมข้างหลังเนี่ยมันติดนิ้วผมว่ามันไม่ลื่นเหมือนตัวดำด้านตัวดำด้านผมว่ามันจะหลุดมือง่ายตัวนี้ผมว่าค่อนข้างดีแต่ผมใช่ผมว่ารู้สึกว่ามันจับมันอะไรกันนะผมหยิบตัว7ธรรมดามาก่อน
ส่วนนี้เป็น7ตัว7ธรรมดานะครับ7แล้วก็เป็นดำด้านนะครับความรู้สึกก็คือมันลื่นมากครับลื่นติดมือไม่ติดมือนะครับแต่ตัวนี้ผมว่ามันจับได้ไม่ไหลไม่ค่อยหลุดมือนะครับแน่นดีนะตัวนี้นี่โอ้โหเรียกว่าไปเลยดีกว่าอ่ะก็คร่าวๆนะครับแกะกล่องสำหรับ iPhone 7 Plus นะครับดำ7 Black นะครับโอ้โหลายนิ้วมือโคตรเลยครับโอเคครับแล้วยังไงชมกันครั้งหน้านะครับเผื่อมีอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวผมจะรีวิวมีอุปกรณ์ของ iPhone เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวข้างหน้าให้รู้สึกจะน่าสนใจอยู่ทีเดียวยังไงก็ไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ